ยันรู้นันยอมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝนจะมารีแอคชั่นนะคะกับการเดบิวต์ครั้งใหม่จากเด็กฝึกของค่าย Brand New Music นะคะนั่นคือหนุ่มๆ BDC นั่นเองค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมเสียงฝนเป็นแบบนี้นะคะก็ห่างหายกันไปเป็นเกือบอาทิตย์เลยเพราะว่าฝนนั้นเสียงหายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมานะคะกลับมาไม่เหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกว่ามันจะออกเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะคะแล้วก็ห้าวๆหน่อยนะคะไม่ค่อยเป็นเสียงตัวเองสักเท่าไหร่พยายามตะเบงเสียงออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าพอถ้าเราพูดธรรมดาเสียงมันจะไม่ค่อยออกแล้วคือมันจะแหบๆมันก็ฝนก็ต้องพยายามตะเบงเสียงออกมาให้มันมากที่สุดแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดู MV reaction ของเรานะคะเป็นเรื่องที่เราตกใจพอสมควรนะคะสำหรับเมมเบอร์ Stay Kids นะคะแล้วก็Monster X นะคะกับ UG แล้วก็ Wonho นั่นเองคือก่อนหน้านี้นะคะ 2-3 วันที่แล้วฝนได้เห็นข่าวของ UG นะคะที่ประกาศออกจาก Stay Kids นะคะก็ทางค่ายก็ยืนยันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ฝนอัดคลิปนี้นะคะวันนี้ที่ฝนลงคลิปนี่แหละก็ได้ข่าวของ Wonho ออกจากวงแล้วเหมือนกันนะคะยกเลิกสัญญากับทาง Starship นะคะก็ทาง Starship ก็ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วก็มีจดหมายของ Wonho ออกมาด้วยนะคะก็คือเข้าใจแหละว่ามันเป็นปัญหาของพวกเขาปัญหาส่วนตัวนะคะเขาก็บอกกันว่าเป็นปัญหาส่วนตัวเนาะแล้วก็เขาได้ตัดสินใจแล้วเราก็ยอมรับในการตัดสินใจของเมมเบอร์นะคะแต่ว่ารู้สึกจุกนะจุกพอสมควรเพราะว่าเราก็ตามเขามาเราก็ติดตามเขานะคะสำหรับ Monster X เนี่ยฝนตามตั้งแต่รายการ No Mercy แล้วก็สำหรับStay Kids เนี่ยฝนอาจจะไม่ได้ตามตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพิ่งจะตามประมาณกลางๆปีที่ผ่านมาก็เห็นว่านางก็ตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนางนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2หนุ่มด้วยนะคะทั้งอูจินแล้วก็วอนโฮด้วยนะคะก็เป็นการเดินทางอีกเส้นทางนึงที่พวกนางเลือกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้กันเลยนะคะสำหรับการเดบิวต์ครั้งใหม่เลยนะคะของหนุ่มๆ DBC นะคะกับเพลง Remember Me นะคะ Kyok Teku 16นะคะเฮ้ยรำคาญเสียงตัวเองจังเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเป็นเพลงช้าแหละคือแค่ชื่อเพลงอะ Remember Me ใช่ไหมแค่เพิ่งจะเริ่มเดบิวต์ก็ให้เขาให้คนจำแล้วอ่ะห้ามลืมนะต้องจำเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงโคดอัพมากชอบฉากเนี้ยมีความต้นไม้มีความขาวชุดสีขาวเมื่อกี้ชุดสีขาวดีมากดีทุกคนเลยคือปกติไอดอลส่วนใหญ่อะอุ้ยชอบเสียงทรงจุจังเลยคือปกติยังฝนยังพูดไม่จบปกติเวลาไอดอลเดบิวต์ใหม่อ่ะมันจะไม่สดใสเลยก็ออกแนวดักๆนิดนึงที่แบบว่าเน้นเต้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเน้นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะมากแต่สำหรับอันเนี้ยมีความแบบความแบรนด์นิวอ่ะความแบรนด์นิวก็คือแบบโอ้ฝนคิดว่ามันอาจจะเป็นเพลงที่ต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยเพราะเริ่มแรกมามีหิมะเลยป่ะช
ชุดกี่คอนเซปต์อ่ะแกเดี๋ยวไอ้ผ้าม่านตรงไอ้ม่านตรงนั้นมาทำไมฝนว่าแบ็คกราวด์แบบไม่มีผ้าข้างหลังอ่ะดูดีกว่าอีกนะชอบเซตนี้มากเลยอ่ะเชียร์เนาะว้าวไฮโน้ตคอนเซ็ปต์ก็จะมีดำแดงขาวแต่ดูชุดแล้วน่าจะมีอยู่4ชุดคิยอกเทกุชิโพโอเคจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้สำหรับเพลงคิยอกเทกุชิโพนะคะหรือว่ารีเมมเบอร์มีของนมจาก Brand New Music นะคะนั่นคือ BDC นั่นเองรู้สึกว่าลิ้นจะพันกันเวลาตอนพูดชื่อวงนะคะเอาฉากที่ฝนชอบที่สุดเลยนะชอบฉากชุดสีขาวชอบดรีมสีขาวมากแบบโคตรไว้อะแล้วคือแบบโคตรอัพหน้าตอนชุดสีขาวอะคือดีมากหล่อมากแล้วก็ฉากที่เป็นชุดสีแดงนะคะฝนคิดว่าไม่มีผ้าม่านตรงนั้นอาจจะดีมากเป็นฉากที่แบบโกดังข้างหลังล้วนๆอะไม่มีผ้าดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฉากชุดสีดำเนี่ยมันไม่ได้เต้นเนาะมันจะเต้นแค่ฉากขาวกับแดงชุดดำก็คือเล่น MV ไปนะคะแต่ว่า MV มันก็เพลง MV รู้สึกว่าจะทำให้เข้ากับดรีมในฤดูนี้มากที่สุดแล้วเพราะว่าเริ่มฉากมาก็เป็นหิมะเลยนะคะหิมะมาเลยเหมือนต้อนรับเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นการเดบิวต์ในฤดูหนาวที่เป็นเพลงที่ผมคิดว่าฟังได้ดีมากๆนะสำหรับคนที่แบบฟังคือฟังคนเดียวแบบเขาดาวคนเดียวสำหรับฝนเองก็เป็นคนที่นอนเขาดาวอยู่บ้านนะคะเขาดาวนอนเขาดาวก็ฝากสนับสนุนเด็กๆกันด้วยนะคะเด็กๆก็มีรายการเรียลลิตี้ด้วยนะคะนั่นคือรายการ Boy Don't Cry นั่นเองก็เข้าไปดูกันได้ที่ช่องของBrand New Music นะคะไปหาดูกันได้นะคะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าชอบเด็กๆ BDC นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะก็ถ้าเสียงฝนยังไม่หายเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะมารีแอคอะไรดีนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับคลิปหน้าเนาะไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยองเสียงแทบจะไม่มีแล้วบ๊ายบาย